ราจะเห็นชัดเจนว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันขึ้นกรณีระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หลังจากการปะทะกันด้วยกองกำลังระหว่างฮามาสกับกองทัพอิสราเอลการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาการขับไล่พลเมืองกว่า1ล้านคนของปาเลสไตน์ไปอยู่ในฉนวนกาซาตอนใต้สร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับประชาชนซึ่งขาดน้ำขาดไฟขาดอาหารไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มอาหรับและกลุ่มยิวเท่านั้นยังลามไปในกลุ่มความแตกแยกในประเทศอื่นระหว่างชาวปาเลสไตน์ชาวอาหรับและก็คนพื้นที่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญก็คือว่ามีความแตกแยกกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ฝ่ายหนึ่งก็เชียร์อิสราเอลฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ฝ่ายปาเลสไตน์คนรุ่นใหม่ของสังคมอเมริกันเนี่ยมองว่าปาเลสไตน์ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมคนรุ่นเก่าซึ่งมีความคิดเชื่อว่าอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยอิสราเอลยังเป็นฝ่ายถูกเพราะว่ายิวนั่นน่ะมีอิทธิพลเหนืออเมริกามา